ในหลวงอย่าทิ้งประชาชนมีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้นผ่านมาแล้ว 25,000 กว่าวันนับจากวันนั้นท่านไม่เคยทิ้งคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงไม่มีความหมายแต่ใครกันที่ได้ยินและใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรก็ตื่นตันใจทุกทีอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมก็ไม่มีคำไหนในหลวงรักและห่วงประชาชนเจ็ดสิบปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชนเจ็ดสิบปีที่พ่อทำงานมานานนักหนาเจ็ดสิบปีที่ลูกสำนึกตลอดมาได้เกิดมาเป็นคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงไม่มีความหมายใครกันที่ได้ยินใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรลูกตื่นตั้งใจประชาชนอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักที